แน่นอนที่สุดหลังจากเสียแป้งตัดสินใจเล่าทุกอย่าง4นาทีเสร็จๆคุณผู้ชมครับมันมีมุมนึงที่น่าสนใจกลับไปที่คลิปของเสียแป้งก่อนเลยที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่บอกตัวละครแต่ละตัวละครที่แป้งเขาพูดถึงแน่นอนมันมีความสัมพันธ์หมดและเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้ฟังการเปิดใจจากตัวละครทั้งหมดที่แป้งเขากำลังพูดถึงมันมีมุมน่าสนใจครับคุณผู้ชมฮะวันนี้พอท่านเห็นเสียแป้งปรากฏตัวปุ๊บคุณผู้ชมจะบอกเฮ้ยนี่ใช่เสียแป้งตัวจริงหรือเปล่าเราไปเจอกับทางด้านลุงเอียดเส้งเอียดครับคุณผู้ชมฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขารู้จักกับเสียแป้งแล้วตัดภาพไปที่ลุงเอียดเลยเราก็ถามลุงเอียดบอกลุงเอียดเอาจริงวันนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเสียแป้งเขาปรากฏตัวอัดคลิปออกมาเป็นที่เรียบร้อยลุงเอียดก็เปิดใจกับทางช่อง8คุณผู้ชมครับยังไม่เชื่อนะฮะว่านี่คือเสียแป้งตัวจริงเราก็ถามบอกลุงเอียดยังไม่เชื่ออีกเหรอจากในคลิปเมื่อสักครู่นี้ลุงเอียดบอกไม่น่าใช่นะคือเอาจริงเนี่ยคลิปที่ผมเห็นออกมาเผยแพร่ยืนยัน 100% ว่าไม่ใช่น้ำเสียงของแป้งแต่แค่คล้ายขณะเดียวกันเนี่ยทั้งน้ำเสียงและหน้าตาเหมือนกับเป็นคนคล้ายมากกว่าและเอาจริงแป้งเนี่ยเขามีค่าหัว1 ล้านบาทเขาจะมาอัดคลิปเอาไว้ทำไมคนมีค่าหัวขนาดนี้และแป้งก็มีโอกาสรอดด้วยการอัดคลิปเนี่ยมันจะทำให้เสี่ยงกับการที่แป้งโดนจับถ้ามีการมอบตัวและติดต่อตำรวจผู้ใหญ่มันน่าจะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นกลายไปว่าลุงเอียดยังไม่เชื่อว่านี่คือแป้งตัวจริงเราก็เลยลองเทียบภาพให้ดูว่าระหว่างปี62ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายที่เรามักจะเห็นแป้งในอารยบทอื่นๆแล้วก็แป้งปัจจุบันอาจจะดูต่างกันสักเล็กน้อยหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ค้างภาพนิ่งขวามือเอาไว้แล้วทีมงานเปิดภาพวงจรปิดตอนที่แป้งหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วหยุดเอาขึ้นมาเทียบกับเพจข้อมูลฮะคุณผู้ชมสังเกตคือปี62อ่ะจนถึง664ปีคนเราสภาพร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้แต่ประเด็นก็คือแป้งเนี่ยวันนี้เขาใส่หมวกในคลิปแล้วถ้าเทียบกับวันที่เขาเดินออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใช่ไหมในคลิปจะเห็นเหมือนหัวเขาเม่งๆหน่อยแต่ประเด็นก็คือตอนที่ใส่หมวกเนี่ยก็ยังเห็นไรผมส่วนเรื่องหนวดมันมีโอกาสอยู่แล้วว่าแป้งเนี่ยเขาหนีลงมาเนี่ยตามรายงานข่าวนะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเห็นไปปิดล้อมกันมาเนี่ยณวันนี้เนี่ยไม่รู้กี่สัปดาห์แล้วจำตัวเลขไม่ได้แล้วปรากฏว่าแป้งลงมาแต่วันแรกเนี่ยฮะวันที่ปะทะปั๊บแป้งลงสำเร็จเดี๋ยวจะบอกว่าสำเร็จยังไงจากที่นี่ที่เดียวลุงเอียดไม่เชื่อว่านี่คือแป้งตัวจริงฟังเสียงลุงเอียดหน่อยฮะเลยอัดคลิปให้เลยมันคนละคนกันลุงเอียดแม่นยำมากคนละคนล้านเปอร์เซ็นต์ครับครับที่สร้างสถานการณ์สร้างข่าวน้ำส่งน้ำเสียงไม่ใช่ไม่น้ำเสียงดูหน้าตาคล้ายๆแต่ไม่ใช่เสียแป้งไงก็ไม่ใช่เสียแป้งเขาสั่งจับตายอย่างนี้จะออกมาประกาศได้ไงอ้าวเขาบอกเขาไม่ได้สั่งจับตายนะแหมวิสามันอยู่แล้วถ้าต่อสู้มีอาวุธสงครามเนี่ยถ้าว่าขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจในผมว่าเป็นติ๊กต็อกที่ไม่ใช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 ่ยืนยันไม่ใช่ยืนยันเห็นหน้าเห็นตาเห็นเสียงแล้วไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี่เราก็รู้จักมันรู้จักมันดูภาพซะทีคนเนี่ยมีข้าวหัวเป็นล้านจะอกกระดังอะไรอย่างนั้นเอากับฆ่าตัวตายแล้วคิดว่าเขาจะมอบตัวไหมเอาจริงเขามีโอกาสรอดไหมถ้าเขามอบตัวรอดครับถ้าติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าติดต่อใครก็ได้ออกมอบตัวผมเชื่อว่ายังได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเขาให้โอกาสนโยบายของผบ.ตร.หรือตำรวจไม่กล้ายิงแล้วครับถ้าไม่กล้าวิสามันก็ไม่ต่อสู้แต่ถ้าต่อสู้ก็แน่นอนคุณผู้ชมครับคือลุงเอียดพูดเนี่ยอันนี้มีนัยยะมากนะลุงเอียดเนี่ยด้วยความเคารพคือลุงเอียดเนี่ยทุกคนลองไปเซิร์ชประวัติลุงเอียดเลยก็ได้ลุงเอียดเคยเป็นผู้ต้องหามาก่อนมีค่าหัวราคาสูงเนี่ยนะฮะแล้วประเด็นคือลุงเอียดเนี่ยพอตัดสินใจก็คือจะมอบตัวแกยังรอดแกเลยมั่นใจว่าประเด็นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะเสียแป้งก็น่าจะรอดแต่วันนี้แกกำลังสงสัยบอกเฮ้ยคลิปนี้มันใช่แป้งจริงเหรอเพราะก่อนด้วยความเคารพคือก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเสียแป้งเขาติดต่อลุงเอียดนี่แหละฮะเพื่อจะขอมอบตัวจนวันนี้พอลุงเอียดเห็นคลิปบอกไม่ใช่อ่ะเราก็เลยเทียบแบบละเอียดอีกเอาเทียบตั้งแต่ไหนค่ะย้อนไปปี62เลยภาพซ้ายคุณผู้ชมนี่นะคะหลังจากนั้นปี63 1ปีต่อมาคุณผู้ชมลองเทียบดูนะหน้าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะเพียงแต่ว่าภาพที่ปรากฏคือ24พฤศจิกเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าแป้งเพิ่งอัดหรือเปล่าใช่ครับเสียแป้งเพิ่งอัดคลิปครับแล้วก็แน่นอนที่สุดขอเทียบกับคลิปเมื่อสักครู่นี้หน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะเพียงแต่ว่าแป้งเนี่ยเขาใส่หมวกมันก็เลยอาจจะไม่เห็นตรงบริเวณศีรษะที่มันเถิกเวลาตอนที่หนีออกมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลุงเอียดไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ตำรวจเขาเชื่อแหละฮะว่านี่คือเสียแป้งจริงๆผมกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับ
ในบรรดาตัวละครที่เสียแป้งเขาพูดถึงผมขอขึ้นผังต้นตอความขัดแย้งอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นชื่อทั้งหมดจรวดแล้วก็ประธานติ่งอัยการบอยล่าสุดเราได้โทรศัพท์ไปหาประธานติ่งแล้วนะครับเราก็ถามประธานติ่งบอกประธานติ่งเห็นคลิปเสียแป้งหรือยังเพราะว่าอย่าลืมว่าประธานติ่งเนี่ยคือคนที่อัยการบอยยืมโทรศัพท์แล้วแป้งเขาก็บอกว่าอัยการบอยเหมือนกับชวนเขาให้ไปช่วยชิงตัวจรวดคืนสุดท้ายแป้งก็เลยโดนจับเราโทรไปหาประธานติ่งประธานติ่งมาหรือยังประธานติ่งบอกกับเราว่าเหตุการณ์นี้ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นเรื่องเข้าใจว่าเสียแป้งที่เป็นเสมือนน้องชายผมคนหนึ่งก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีจากกลุ่มที่ก่อเหตุด้วยกันประธานติ่งนะฮะเปิดใจทั้งหมดว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแล้วเขาก็บอกว่าแป้งน่าจะไม่รับความเป็นธรรมแป้งเลยออกมาพูดแสดงว่าเขาเชื่อนี่คือแป้งตัวจริงถัดมาจิตดีส่วนเรื่องของนายจรวดแล้วก็อัยการบอยเรื่องนี้ประธานติ่งบอกว่าก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่การเข้าไปพูดคุยหรือช่วยเหลือกันเนี่ยแต่ตัวเองคงไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนักแต่ยืนยันว่าไม่ใช่การโดนหลอกใช้หรือหักหลังผมจะไม่โทษเสียแป้งแต่เชื่อว่าสิ่งที่แป้งทำไม่ได้รับความยุติธรรมจริงๆแป้งคือน้องผมมันโดนคนเดียวแต่คนอื่นที่ไปด้วยกลับไม่โดนแป้งก็คงอยากจะพูดบ้างคดีของแป้งเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วคดีแป้งเนี่ยโดนคดีอะไรคือเราย้อนกลับไปเนี่ยในปี62เนี่ยนะครับของแป้งเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ประธานติ่งบอกในปี62เนี่ยเขาโดนเรื่องของการร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานด้วยแล้วก็มีคดีพยายามฆ่าซึ่งผมขออนุญาตดูตัวนี้ฮะเราก็เลยถามพี่ติ่งบอกพี่ติ่งแล้วแป้งเขาโดนคดีอะไรทำไมแป้งก็ถึงเจ็บแค้นขนาดนี้ปรากฏว่าในปี62เนี่ยเราเช็คไปมันมี2คดีครับผู้ชมฮะคดีพยายามฆ่ากับคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนี่หรือเปล่าเลยทำให้แป้งเนี่ยเขารู้สึกว่าพอเขาโดนหลอกให้ไปช่วยเหลือจรวดเขากลับโดนคดีฆ่าเจ้าพนักงานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแต่คนอื่นกลับรอดหมดดังนั้นเนี่ยประธานติ่งก็เลยบอกเอาแหละผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ว่าคนอื่นทำไมถึงรอดค่ะโดยประเด็นก็คือผมรู้ว่าแป้งเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นยังไงผมไม่โกรธหรอกที่น้องวันนี้อัดคลิปออกมาเปิดเผยแป้งคงรู้ว่าลึกๆมันเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่แป้งหนีแป้งไม่ได้โทรมาหาผมไม่ได้ช่วยอะไรมันเลยผมก็ยังห่วงมันเสมอเพราะกลัวว่าแป้งมันจะโดนวิสามันนี่คือข้อมูลจากประธานติ่งนะครับคุณผู้ชมฮะคนที่อยู่ในตัวละครที่เสียแป้งเองเนี่ยได้มีการพูดถึงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฟังกันตามนี้ก็แสดงว่าพี่ติ่งเขาก็เชื่อว่าแป้งไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยจริงๆและพี่ติ่งเองก็ยังเชื่อว่าในคดีนี้เสียแป้งเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รับการประกันตัวอันนี้คือเรื่องจริงแต่การจะประกันตัวได้ไม่ได้มันจะต้องอยู่ที่ศาลนะฮะอันนี้เราคงไม่ไปก้าวล่วงแต่มันมีคดีเก่าปี62ที่แป้งเขาโดนหลังจากเขาพยายามจะเข้าไปช่วยจรวดแล้วเขาบอกเขาโดนจับแล้วคนอื่นรอดหมดกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากเกิดเรื่องเลยเนี่ยผมอยากให้ย้อนดูตรงนี้สักนิดหนึ่งวันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคือท่านให้สัมภาษณ์ก่อนคลิปเสียแป้งจะเผยแพร่เมื่อตอนเย็นท่านก็บอกว่ากรณีอุปสรรคในการตามหาแป้งเนี่ยณตอนนี้มันมีเรื่องฝนตกหนักดังนั้นวันนี้มันจะมีคำสั่งเนี่ยให้ถอนตำรวจออกแล้วเพราะเรื่องสภาพอากาศแต่ประเด็นบางคนบอกเชื่อว่าตำรวจต้องรู้แหละแป้งไม่ได้อยู่บนเขาวันนี้เลยต้องถอนกำลังออกและนักข่าวก็ถามเรื่องเกี่ยวกับกรณีงบที่ใช้ล่าแป้งเพราะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะและผมย้ำเสมอว่าตำรวจเขาไม่ได้ผิดเพราะเนื่องจากคาบคลิปของแป้งวันนี้ปรากฏตัวคนก็อาจจะถามต่อบอกเอ้าแล้วที่ใช้งบเป็น10ล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไงแต่ท่านให้สัมภาษณ์ก่อนที่แป้งจะปรากฏตัวท่านก็บอกว่าคดีไหนก็ตามแต่เมื่อมันเป็นคดีอุกชะกันมันเป็นหน้าที่ส่วนวิธีการทำไปแล้วทำถึงไหนหากบอกหมดเดี๋ยวคนร้ายมันรู้คนร้ายไม่มอบตัวตำรวจก็ต้องตามให้ได้เพราะหน้าที่ของตำรวจคือต้องจับกลุ่มคนร้ายถ้าฟังตามนี้ก็คือต้องจับให้ได้แม้ว่าแป้งบอกว่าผมจะมอบตัวก็ต่อเมื่อผมได้รับความเป็นธรรมลองฟังเสียงผบ.ตร.ฮะยิงฝาก
แน่ครับเพราะว่าท่านรองธนาควบคุมการปฏิบัติไม่ใช่ทุกที่ตาไม่แป้งก็ต้องพี่ไปอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีใครแล้วไม่งั้นไม่ใช่ครับเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนใช่ไหมท่านรองต่ายก็ดูเนี่ยมาขึ้นมาท่านรองธนาไม่ได้มาก็ยังตามแป้งอยู่ว่าทีมงานเขาประชุมทุกวันแล้วก็รายงานพี่ทุกวันแต่ต้องพี่ต้องรายงานให้น้องทราบทุกอย่างไม่ได้อันไหนที่พี่บอกได้พี่ก็จะบอกอันไหนบอกไม่ได้เพราะมันเป็นผลต่อการสืบสวนของเราน้องก็ต้องเข้าใจวิธีการกับตำรวจแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือเราจะเอาตัวคนร้ายกลับมาให้ได้เท่านั้นคุณผู้ชมครับแล้วเรากลับมาตรงนี้ผังรายชื่อที่วันนี้เสียแป้งพูดถึงหนึ่งในนั้นก็คืออัยการบอยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยบอกเอ๊ะใช่กรณีที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวหรือเปล่าอัยการคนหนึ่งที่โดนจดหมายข่มขู่คุณผู้ชมจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เปิดจดหมายข่มขู่อัยการหน่อยเพราะก่อนหน้านี้บางคนบอกเฮ้ยเสียแป้งเหิมเว้ยเสียแป้งมันให้ลูกน้องส่งจดหมายไปขู่จะเอาชีวิตอัยการจนกระทั่งล่าสุดมีอัยการท่านหนึ่งนะครับก็ออกมาเปิดเผยคืออัยการเลอศักดิ์อัยการเลอศักดิ์ก็เอาจดหมายนี่แหละคุณผู้ชมฮะมาโชว์ให้ทางสื่อมวลชนดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีภาพในเนื้อหาจดหมายอัยการเลอศักดิ์ต้องบอกก่อนท่านไม่ใช่อัยการบอยนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าลูกน้องเสียแป้งส่งจดหมายขู่ผิดคนณวันนั้นคุณผู้ชมอาจจะลืมไปว่าเสียแป้งโดนดำเนินคดีอะไรบ้างประเด็นก็คือวันนี้ที่แป้งกำลังพูดถึงอัยการบอยเนี่ยที่เหมือนกับว่าเฮ้ยคุณเอาโทรศัพท์คนอื่นโทรให้ผมมาช่วยแต่เหมือนกับพวกคุณเนี่ยมาจับผมเลยอัยการเลอศักดิ์เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงท่านก็เหมือนกับท่านซวยอ่ะเพราะกลายไปว่าส่งจดหมายขู่ผิดคนและท่านไม่ได้เกี่ยวเพราะถ้าเราดูกันตามตรงเนี่ยวันที่เสียแป้งถูกดำเนินคดีปี62เรื่องคดีจะฆ่าเจ้าพนักงานอัยการเลอศักดิ์เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยนะฮะท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะฮะพอวันนี้แป้งพูดถึงอัยการบอยผมก็เลยต้องมายืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่ท่านเลอศักดิ์แต่ขนาดเดียวกันเนื้อหาที่แป้งเขียนเอาไว้เหมือนข่มขู่เหมือนโกรธอัยการคนนี้จริงไหมคุณผู้ชมถ้าจำไม่ได้ว่าแป้งขู่ยังไงเข้าใจว่าแป้งเขียนและให้ลูกน้องมาส่งเปิดเนื้อหาจดหมายที่ขู่อัยการจนถึงวันนี้คลิปออกมาแป้งก็ยังพูดถึงอัยการคนนี้อยู่เปิดจดหมายเต็มจอครับเป็นยังไงครับจิตดีวันนั้นที่เขียนข้อความในจดหมายบอกว่ามึงเอาเงินที่มึงได้มาคืนพี่แป้งด้วยมึงเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยพวกมึงหักหลังทีมงานกูมึงรู้อยู่แก่ใจมึงระวังตัวไว้ได้เลยคนพัทลุงด้วยกันไม่น่าทำเลยมึงกับเมียระวังตัวไว้ขับ BMW กับเบนซ์ขาวครอบครัวมึงด้วยกูจะยิงให้แว่นมึงทะลุตาตายท่านเลอศักดิ์ท่านไม่ใช่แต่ถามว่ามีคนชื่อบอยจริงไหมมีจริงฮะ